ที่บ้านโนนกกบากตำบลบ้านดุงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีพบคุณตาทวดอายุยืนกว่า100ปีสุขภาพยังแข็งแรงดีเดินเหินได้อย่างสบายสบายโดยไม่ต้องมีคนช่วยพยุงคุณตาชื่อนายไขชมพันธ์ตามบัตรประชาชนเกิดวันที่14กรกฎาคม2466หากนับอายุจนถึงตอนนี้อายุได้100ปีพอดีแต่คุณตาเล่าว่าตามบัตรประชาชนเกิดปีพุทธศักราช2466แต่จำได้ว่าเกิดก่อน10ปีถึงไปแจ้งเกิดเพราะสมัยนั้นการเดินทางไปอำเภอลำบากหากนับรวมที่แจ้งเกิดช้าไป10ปีอายุตอนนี้ก็ประมาณ110ปีแล้วกินนี่ยังจังแข็งแรงคู่มื้อนี่กินแกงเห็ดกินหวายแกงหวายใส่เห็ดกินเห็ดใส่แกงหวายลูกเราไปอยู่ข้างนอกเอาเห็ดเอามาย่างได้จังสีละสามก็ได้ย่างก็ได้ย่างย่างก็ได้ป่ะลูกลูกเร็วก็ได้หน่อยอีกลูกเร็วก็ผมอีกเนาะหมูตายหมดแล้วมันบอยหมูพวกเกิดน้ำกันมาอยู่บันอำเภอบันหนึ่งในอำเภอก็ตายบอสด้านนางไพรวันชมพันธ์อายุ53ปีลูกสาวคุณตาไขบอกว่าตนเองเป็นลูกของคุณตาแม่คนที่3ตอนนี้ก็ดูแลคุณพ่ออย่างดีแม้ท่านอายุมากแต่ก็แข็งแรงอาหารที่ให้รับประทานก็มีอาหารเจผักปลาและอาหารเสริมเช่นธัญพืชและนมถั่วเหลืองท่านกินได้ทุกอย่างยกเว้นเนื้อสัตว์ท่านอารมณ์ดีทุกวันโดยเฉพาะหากมีแขกมาเยี่ยมมาคุยด้วยก็จะมีอารมณ์ดีแต่ละวันตื่นแต่เช้าตีสี่ตีห้ามาตักบาตรบางครั้งก็ทำกับข้าวเองแถมทำงานบ้านให้ลูกๆด้วยหากลูกไม่ว่างเราก็ห่วงกลัวท่านล้มแต่ท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรแข็งแรงดีอาจจะมีบ้างหูหนักและตาฝ้าฟางเป็นบางครั้งคุณตาไม่มีโรคอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหรือโรคคนแก่ก็ดีใจที่ท่านอายุยืนลูกหลานทุกคนจะดูแลท่านให้ท่านเป็นร่มโพร่มใสให้ลูกหลานตลอดไปก็นั่งนอนที่ที่ล่ะก็นั่งนอนกันย่างมาเห็นแค่ก็นั่งปกติตื่นกี่โมงครับประเทศตื่นเช้าอยู่ตีสี่ตีห้าแค่กับลูกเคสกินเองคือช่องโอเวนตินช่องโอเวนตินกินตอนเช้าแล้วก็ขายมากแค่กับนั่งเรียนนั่งเรียนกับเดินไปใส่บาตรเพราะนี่อายุวันนานวันนานน่ะนะแปลว่าให้พอดอันนี้อายุวันนานสุขาพลานตลอดบ่ให้มีใครที่พวยฮอดมือกระดูกเข่าหมอหรือว่าวันใจผู้ชักตัววัดใจตายมือได้ก็ย่าให้มีลูกไพ่เมื่อก่อนย่าให้เก็บให้ไก่เขาไปใหญ่